5กันยายนนี้ขณะที่ตอนนี้ชาวนาก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวค่ะทางด้านชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำนะคะริมแม่น้ำน้อยแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองสาขาต่างๆพากันยกของขึ้นที่สูงแล้วนะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยค่ะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพิ่มระดับการระบายน้ำออกจากเขื่อนไปถึงระดับที่800เกือบจะถึง900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับนั่นก็ส่งผลทำให้เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วก็คลองต่างๆที่เป็นคลองสาขาครับอย่างวันนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณด้านหลังนั่นคือแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณฝั่งนี้จะเป็นคลองสาขาคือคลองบ้านกูดีครับประตูระบายน้ำที่อยู่ติดกับปากคลองฝั่งนี้ก็คือประตูระบายน้ำกุดีจะเห็นได้ว่าประตูระบายน้ำนั้นยังปิดสนิทนะครับเพราะว่ากรมชลประทานยังไม่ปล่อยน้ำจากประตูระบายน้ำนี้เพราะว่าถ้าเปิดประตูระบายน้ำนี้ขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าน้ำที่หลากมาจากทางภาคเหนือก็จะไหลเข้าทุ่งจากประตูระบายน้ำเหล่านี้เพราะฉะนั้นหลังพ้นประตูระบายน้ำนี้ไปจะเป็นทุ่งผักไห่ครับลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกทุ่งในพื้นที่ของจังหวัดอยุธยาไม่ว่าจะเป็นผักไห่และก็ทุ่งบางบานที่ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดประตูระบายน้ำครับทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวนาที่อยู่ประจำตามทุ่งต่างๆที่เป็นทุ่งรับน้ำอย่างคุณลุงคนนี้นะครับอยู่ที่ทุ่งบางบานแปลงนาของคุณลุงแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณลุงกำลังเก็บเกี่ยวส่วนชาวนาคนอื่นๆนั้นเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วคุณลุงบอกว่ากรมชลประทานขีดเส้นไว้ให้ชาวนาเก็บเกี่ยวก่อนที่15กันยายนหลังพ้นจากนี้ไปนะครับถ้าเกิดว่ามีน้ำหลากเข้ามาในทุ่งจะไม่มีความรับผิดชอบครับจากทางกรมชลประทานเพราะฉะนั้นชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำต่างๆก็มีการเก็บเกี่ยวกันเกือบจะหมดแล้วครับแต่จนถึงขณะนี้นะครับถ้ามาดูสภาพพื้นที่ก่อนที่น้ำจะหลากเข้าไปในทุ่งก็คือตามลำน้ำต่างๆนั้นบางจุดนั้นเอ่อล้นแล้วนะครับอย่างบริเวณบ้านหลังนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอยู่บนฝั่งนะฮะติดกับแม่น้ำน้ำก็ค่อยๆเอ่อขึ้นมาบ้างแล้วนะครับในขณะเดียวกันพื้นที่บ้านของที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยริมฝั่งคลองต่างๆนั้นสะท้อนกับเรานะครับว่าถ้าน้ำเริ่มที่จะระบายมาแล้วก็ควรที่จะมีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะให้น้ำไหลเข้าไปในทุ่งในขณะเดียวกันตอนนี้เธอก็เห็นแล้วนะครับว่าชาวนานั้นเก็บเกี่ยวหมดแล้วก็จึงเรียกร้องให้กรมชลประทานเร่งผันน้ำเข้าทุ่งก่อนที่น้ำจะท่วมบ้านในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับตัวของเธอเองนะครับตอนนี้เธอมีการเก็บข้าวของขึ้นที่สูงไปบ้างแล้วครับฟังเสียงของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำครับเขาเตือนมาใช่แต่ก็เตรียมยกของขึ้นเมื่อเช้านี้เกือบหมดแล้วเทินไว้ที่สูงๆแล้วแล้วนี่เขาบอกว่าอีก2วันจะปล่อยมาอีกแต่ในทุ่งไม่มีน้ำเขาบอกว่าวันที่15หรือ16จะปล่อยเข้าทุ่งแต่ไม่รู้จะปล่อยแน่หรือเปล่าทำไมก็อยุธยาก็รู้อยู่ใครเส้นดีก็ไม่ปล่อยจริงๆทะเลาะ กันบ่อยมากเรื่องน้ำเนี่ยมันท่วมมาตั้งแต่เด็กเรารู้ชินแต่มันท่วมเสมอภาคกันสมัยก่อนใช่ไหมปีทำนาครั้งเดียวเดี๋ยวนี้พวกปีทำนากี่ครั้ง 2-3 ครั้งรัฐบาลพูดก็ไม่เคยฟังเพราะได้เงินชดเชยใช่ไหมถ้าเสียหายก็ได้เงินชดเชยแล้วอย่างนี้ข้างนอกก็รับเลยเนี่ยทางนี้เขาก็โดนก่อนเพื่อนเลยฝั่งโน้นเพราะมันเตี้ยอย่างเรานี่ยังโดนที่หลังและนี่คือภาพสดๆในขณะนี้นะครับนี่คือตัววัดระดับน้ำอยู่บริเวณปากคลองบ้านกุดีนะครับรอยต่อกับแม่น้ำน้อยชาวบ้านบอกว่าตอนนี้นะครับน้ำเริ่มที่จะเพิ่มระดับขึ้นมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะฮะยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้และอีกวันถัดไปคงยังต้องจับตาดูนะครับว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในปริมาณที่เกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจจะทำให้น้ำลดตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองและอยุธยาอีกในไม่ช้าครับขอบคุณค่ะคุณครับและฝนที่ตกติดต่อกันทุกวันนี้นะฮะเราจะไปไล่เรียงกันที่ภาคอีสานไปที่จังหวัดอุดรธานี